โตตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุพเพกะปุญญะตาจะเอธรรมะทัตตานุตตมันตีนักบัดนี้จะได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาสรรนาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระกิณวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาทรงเสริมศรัทธาภาษาทักความเชื่อความเลื่อมใสของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาอันสมควรดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นหัวข้อพระธรรมเทศนาว่าปุเพกตะปุญญตาจะเอตัมมังคะรังนุตตมังซึ่งแปลความออกเป็นภาษาไทยได้ว่าความเป็นผู้ได้ทำบุญไว้ในการก่อนย่อมเป็นมงคลอย่างยอดเยี่ยมประการหนึ่งมีหัวข้อพอสังเกตแต่เพียงเท่านี้เบื้องหน้าต่อจากนี้ไปจะได้อรรถาธิบายขยายความสืบต่อไปตามในยัตถบาลีพุทธภาษิตนี้ได้มีอรรถาธิบายความว่าคำว่าบุญนั้นบุญนั้นมีลักษณะที่จะพึงกำหนดรู้ได้สามลักษณะคือโดยสภาวะหนึ่งโดยมูลเหตุอีกหนึ่งและโดยผลที่ปรากฏเป็นเมื่อกล่าวโดยสภาวะคือความเป็นเองตามปกติของบุญคำว่าบุญก็ได้แก่ธรรมชาติเป็นเครื่องกำจัดบาปธรรมคือความชั่วทั้งหลายให้ออกไปจากจิตจากใจทำจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ทำจิตใจให้ผุดผ่องปลอดโปร่งมีความแจ่มใสไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวทำให้ไม่เสียใจทำให้จิตใจเกิดความเอิบอิ่มมีความชุ่มชื้นเบิกบานเปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งดวงประทีปเป็นเครื่องกำจัดความมืดให้หมดไปฉะนั้นและเปรียบเสมือนน้ำที่ใสสะอาดสำหรับใช้ชำระล้างสิ่งปฏิกูลให้หายให้หมดสิ้นไปทำให้เกิดความสะอาดขึ้นฉะนั้นแต่เมื่อกล่าวโดยมูลเหตุที่ทำให้บุญเกิดขึ้นทำว่าบุญก็ได้แก่การกระทำความดีทำดีด้วยกายทำดีด้วยวาจาแล้วทำดีด้วยใจที่จะทำด้วยมหาคุณของจิตจิตประกอบไปด้วยศรัทธาเป็นญาณสัมปยุตประกอบไปด้วยโสภณและเตสิกคืออโลภะคือความไม่โลภอาโทสะคือความไม่โกรธไม่คิดประทุษร้ายอาฆาตไม่ขจบาจองเวรซึ่งกันและกันและอโมหะความไม่หลงเขาเบาปัญญากล่าวคือมีความประพฤติสุจริตสุจริตทั้งกายวาจาและใจได้แก่การไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ทุกประเภทไม่ฆ่ามนุษย์ไม่ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไม่เบียดเบียนสัตว์มีแต่ความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งเป็นคุณธรรมประจำใจมีความเบาดีปราถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ไม่มีการลักทรัพย์คือการไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ไม่มีการช่อโกงไม่หลอกลวงไม่บังคับขู่เข็ญไม่ปล้นประดมเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตัวศาสนานี้สอนให้ประกอบสัมมาอาชีวะทำเลี้ยงชีพโดยชอบธรรมการไม่ประพฤติผิดในกาม
คือการไม่ประพฤติในผู้ครองของผู้อื่นยินดีตามมีตามเกิดในผู้ครองของตนส่วนข้อที่สุจริตคือความประพฤติทางวาจาได้แก่ไม่พูดปดคือการไม่พูดให้คลาดเคลื่อนไปจากความจริงพูดเฉพาะคำสัตย์คำที่เป็นความจริงมีหลักฐานแท้จริงได้แล้วก็ไม่พูดคำหยาบพูดแต่เฉพาะถ้อยคำที่ไพเราะพูดจาอ่อนหวานนุ่มนวลชวนให้เกิดความรักนิยมยินดีและก็ไม่พูดต่อเสียยุยงให้เขาแตกแยกกันพูดแต่เฉพาะถ้อยคำนำมาซึ่งความสามัคคีในหมู่คณะแล้วก็ไม่พูดเผลอเจ้อคือการไม่พูดเรื่องที่เหลวไหลไร้สาระไร้ประโยชน์แต่พูดแต่เฉพาะเรื่องที่มีสาระเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังส่วนมโนสุจริตคือการทำดีทางใจนั้นได้แก่ความประพฤติดีทางใจได้แก่ความไม่โลภในทรัพย์สินของผู้อื่นอยากได้ของเขาในทางสุจริตคือขโมยแต่มีความยินดีพอใจในการเสียสละเพื่อเพื่อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นประการต่อไปคือความไม่คิดพยาบาทอาฆาตจองเวรแต่มีความหวังดีปรารถนาต่อบุคคลทั้งหลายความเห็นชอบถูกต้องตามคำรองกองธรรมเช่นเห็นว่าการทำความดีย่อมได้รับผลดีการทำความชั่วย่อมได้รับผลชั่วถ้าผิดไปจากนี้แล้วไปถือว่าขัดกับหลักศาสนาเมื่อกล่าวว่าโดยผลที่ปรากฏคำว่าบุญนั้นก็คือความสุขนั่นเองสมด้วยพระบาลีพุทธภาษิตรับรองไว้ว่ามาภิกขเวบุญญาลังภายิขะสุขเสตังภิกขเวอาทิวะกะนังยะทิพังบุญญานิแปลว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้กลัวบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขเมื่อกล่าวตามความเข้าใจของชาวบ้านทั่วไปคำว่าบุญนี้ได้แก่ความดีนั่นเองท่านทั้งหลายและความดีย่อมแบ่งออกเป็นสองประเภทคือความดีทางโลกและความดีทางศาสนาความดีทางโลกนั้นเป็นฝ่ายบวกหมายถึงการได้มาการได้เพิ่มขึ้นการมุ่งถึงการได้อิทธาลมที่ตรงศาสนาอยากได้อยากมีอยากเป็นการคือการได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญและได้ความสุขประเภทสามิสุขคือความสุขที่จริงอามิสเครื่องล่อให้ติดใจเครื่องล่อให้เราลุ่มหลงให้เรายึดติดการได้อิทธาลมที่ตรงปรารถนาอย่างนี้ชาวโลกจึงนิยมเรียกว่าความดีเปรียบเสมือนเครื่องแต่งกายจะต้องนำเครื่องอลังการมาประดับนำมาตกแต่งร่างกายให้ดูสวยดูงามจึงเกิดความพอใจว่าได้ประดับตกแต่งร่างกายแล้วแค่นั้นส่วนคดีทางพระศาสนานั้นเป็นฝ่ายลบหมายถึงความลดน้อยลงความเบาบางลงความหมดสิ้นไปโดยมุ่งถึงภาวะแห่งจิตแห่งใจหมดแล้วซึ่งความเห็นแก่ตัวหมดแล้วซึ่งความเห็นแก่ได้หมดแล้วที่ความริษยาหมดแล้วความโกรธหมดแล้วความอาฆาตพยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันหมดไปแล้วที่ความโง่เขลาเบาปัญญาหมดไปแล้วความยึดถือยึดมั่นด้วยอุปาทานชาวตั้งต้นคือไม่มีอะไรเหลือหมดความโลภหมดความโกรธหมดความโง่ภาวะที่จิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องชอบจัดกลับมาเพราะปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่จรมาและเกิดความสุขประเภทนิพพานสุข
คือความสุขที่ปราศจากอามิสเป็นเครื่องล่อแต่เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบเกิดจากสันติอย่างนี้คือความมีทางศาสนาเปรียบเสมือนการอาบน้ำเพื่อชำระล้างร่างกายให้สะอาดปราศจากเหงื่อไข่เพื่อบรรเทาความร้อนและเพื่อให้เกิดความสบายกายสบายใจฉะนั้นเพราะเหตุนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายพุทธศาสนิกชนจึงยินดีพอใจในการงดเว้นจากบาปงดเว้นจากอกุศลและกรรมความชั่วทั้งหลายมันบำเพ็ญบุญกุศลความดีเพื่อเป็นวาสนาบารมีสำหรับตนในภายภาคหน้าและในภพหน้าเพราะเหตุที่ว่าบุคคลผู้มีอัธยาศัยอินทรีย์พอใจในการทำบุญการกุศลอยู่เป็นนิจย่อมเป็นผู้มีชีวิตเพียบพร้อมด้วยความดีทั้งสามสมัยคือเป็นผู้มาดีเป็นผู้อยู่ดีและก็เป็นผู้ไปดีเป็นผู้มาดีคือเป็นผู้มีบุญวาสนาได้ทำบุญความดีไว้ในปางก่อนเมื่อเกิดมาในภพนี้ชาตินี้จึงชื่อว่าเป็นผู้มาพร้อมกับความดีเป็นผู้มีบุญญาวาสนาบารมีติดตัวมาไม่ใช่เป็นผู้มามือเปล่าเพราะเหตุที่เป็นผู้มีบุญญาวาสนาบารมีติดตัวมาจึงมาสู่ภาวะที่ดีมาเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจคือมีอวัยวะสังขารร่างกายไม่พิกลพิการไม่บ้าพิกลกระดิกไม่ยากจนฐานะฐานเป็นต้นอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มาดีคือมีบุญญาวาสนาบารมีติดตัวมาความเป็นผู้อยู่ดีคือเป็นผู้มีชีวิตอยู่ด้วยอำนาจกุศลอุปถัมภ์ทั้งชูเลี้ยงดูรักษาย่อมอยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากความอยู่ร้อนตอนทุกข์ในชีวิตประจำวันเพราะส่วนเป็นผู้ไปดีคือเมื่อถึงข่าวแตกกายทำลายสันไปตามธรรมดาของสัจธรรมของมนุษย์ย่อมเป็นผู้มีบุญญาวาสนาบารมีที่ตนได้สร้างอบรมไว้แล้วในภพนี้ชาตินี้ติดตัวไปไม่ใช่เป็นผู้ไปมือเปล่าเพราะเหตุที่ท่านเป็นผู้มีบุญกุศลติดตามไปเช่นนั้นจึงแน่ใจได้ว่าจะไปสู่กติกที่ดีมีสวรรค์เป็นต้นเพราะฉะนั้นสรุปความลงว่าบุคคลต้องการความอยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากความอยู่ร้อนตอนทุกข์ในชีวิตประจำวันและต้องการความเป็นมงคลอย่างสูงสุดความจะเดินรุ่งเรืองอย่างยอดเยี่ยมสำหรับตนซึ่งสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องพยายามที่จะต้องอบรมบุญวาสนาบารมีให้มีในตัวในตนตราบใดที่ยังมีลมหายใจตราบนั้นยังทำบุญได้อยู่ดังที่ได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติขึ้นอีกพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้